สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมารีวิวตัวละครที่ชื่นชอบมากที่สุด3อันดับนะคะจากซีรีส์เกาหลีเรื่อง The King Eternal Monarch จอมราชันบัลลังก์อมตะค่ะคือทุกคนเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกคู่ขนานนะคะก็จะมีโลกจักรวรรดิเกาหลีแล้วก็โลกสาธารณรัฐเกาหลีนะคะคือพระเอกของเราเนี่ยอีมินโฮนะคะที่รับบทเป็นอีกอนเนี่ยก็คือเป็นกษัตริย์แห่งโลกจักรวรรดิเกาหลีนะคะพยายามที่จะปิดประตูโลกคู่ขนานนี้ให้ได้เพราะว่าประตูเนี่ยมันถูกเปิดโดยอีริมซึ่งเป็นตัวร้ายนะคะแล้วก็เป็นลุงแท้ๆของพระเอกด้วยนะคะคืออีริมเนี่ยพยายามที่จะก่อกบฏแล้วก็เป็นคนที่ฆ่าพ่อพระเอกตายแล้วก็พยายามฆ่าพระเอกตอนเด็กด้วยนะคะแล้วก็เมื่อเวลาที่พระเอกหรือว่าตัวร้ายนะคะข้ามไปยังโลกใดโลกหนึ่งก็ตามนะคะเวลาก็จะหยุดเดินชั่วขณะนะคะคนอื่นๆทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหยุดนิ่งหมดเลยนะคะยกเว้นตัวพระเอกกับตัวร้ายนะคะที่ยังสามารถขยับตัวได้ปกตินะคะอาจจะเป็นเพราะว่าขลุ่ยมันพาชิกจอกนะคะที่ถูกตัดแบ่งครึ่งออกจากกันครึ่งนึงเนี่ยอยู่ที่พระเอกส่วนอีกครึ่งนึงเนี่ยอยู่ที่ตัวร้ายนะคะเลยทำให้โลกเนี่ยเสียความสมดุลแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยยังมีคนที่หน้าเหมือนกันนะคะอยู่อีกโลกคู่ขนานด้วยนะคะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีปมเยอะมากๆนะคะปมสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากปูปมตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยไปยันแบบ EP ท้ายๆเลยนะคะทุกคนคือมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้ง่ายๆอ่ะทุกคนต้องสังเกตต้องแบบต้องใช้ความคิดอ่ะคือแบบมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยคือกราบคนเขียนบทมากๆเลยนะคะที่แบบคิดบทได้โคตรยากเลยทุกคนคืออยากรู้ว่าเขาใช้เวลากี่วันในการที่จะแบบว่าแต่งเรื่องนี้หรือว่าแบบคิดเรื่องนี้ขึ้นมาคิดที่จะทำซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาคือแบบโอ้โหปมอัดแน่นมากๆเรื่องนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็อยากให้ดูนะจริงๆมันสนุกนะคะทุกคนคือหลายๆคนเนี่ยมีบางคนบอกว่าเนี่ยดูไปถึง EP 2 EP 3ก็คือเทไปแล้วนะคะเพราะว่าแบบดูไม่รู้เรื่องหรือว่าแบบไม่รู้ว่าเรื่องมันพูดถึงอะไรนะคะแบบเป็นเรื่องที่เข้าใจยากอะไรแบบนี้นะคะคือเรื่องที่มันแบบมีปมเยอะๆเนี่ยตอนแรกๆมันก็ต้องปูปมมาก่อนใช่ไหมเพื่อให้เราแบบสงสัยให้เราเดาอะไรแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะคะ3อันดับตัวละครที่ชื่นชอบมากที่สุดในเรื่องนี้นะคะจะมีใครกันบ้างมาดูกันที่อันดับที่3ก่อนเลยนะคะอันดับที่3นะคะแนนยกให้เป็นคิมโกอึนนะคะที่รับบทเป็นจองแทอึนนางเอกของเรานั่นเองนะคะก็คือซีนดราม่าน้ำตาแตกแนนยกให้เป็นคิมโกอึนเลยเพราะว่าแต่ละซีนแต่ละฉากที่นางเอกร้องไห้คือทำให้เราร้องไห้ตามแบบหนักมากคือมันเศร้ามันหน่วงมากทุกคนแบบคิมโกอึนแสดงออกมาได้ดีมากๆร้องไห้ได้แบบเศร้าจริงๆอ่ะคือสุดจริงๆอ่ะแล้วนางเอกเรื่องนี้ก็คือแบบฉลาดแล้วก็เก่งด้วยนะคะก็เลยแบบให้อันดับที่3เป็นคิมโกอึนละกันค่ะเรามาต่อกันที่อันดับที่2เลยนะคะอันดับที่2นะคะแนนยกให้เป็นอีมินโฮที่รับบทเป็นอีกอนนะคะพระเอกของเรานั่นเองก็คือเรื่องนี้เนี่ยอีมินโฮหล่อมากหล่อแบบหล่อโคตรหล่อออกมากี่ฉากกี่ซีนก็คือหล่อทุกซีนหล่อทุกฉากหล่อไปหมดนะคะทุกคนแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยพระเอกของเราก็คือฉลาดมากฉลาดแบบโคตรฉลาดยิ่งแบบเนี่ยคิดแบบคณิตศาสตร์ก็คือแบบโอ้โหไอเราจากที่งงอยู่แล้วงงหนักเข้าไปกว่าเดิมอีกนะคะทุกคนแล้วก็ชอบอีกฉากนึงก็คือเวลาที่พระเอกเนี่ยขี่ม้าเท่มากแล้วก็คือเนี่ยฉากที่แบบขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกก็คือแบบเรียกได้ว่าเป็นพระเอกขี่ม้าขาวที่แท้ทรูเลยนะคะทุกคนแล้วก็ชอบอีกตอนที่เวลาที่ฉากที่อีมินโฮกับคิมโกอึนอยู่ด้วยกันนะคะเวลาเป็นฉากหวานหรือว่าฉากที่แบบเขาจูบกันคือแบบเรารู้สึกได้ถึงความเป็นอีมินโฮกับน้องหมวยอะทุกคนเราไม่ได้รู้สึกว่าเขากำลังแสดงอยู่เรารู้สึกฟินทะลุจอเรารู้สึกว่ามันเลียวมากๆเลยนะทุกคนดูดิน่ารักมากและอันดับที่1ของเรื่องนี้นะคะที่แนนยกให้แบบไม่ลังเลเลยก็คืออูโดวานนั่นเองนะคะอูโดวานที่รับบทเป็นโจยองแล้วก็จุนซอฟนะคะคือ2คนนี้เป็น2คาแรคเตอร์นะคืออูโดวานต้องรับบทเป็น2บทบาทนะคะก็คือเป็นโจยองแล้วก็โจอึนซอฟคือ2ตัวละครเนี้ยคาแรคเตอร์มันแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงแตกต่างกันมากโจยองเนี่ยจะเป็นองครักษ์ของพระเอกนะคะเป็นองครักษ์ที่คอยปกป้องอีโกนก็คือฝ่าบาทมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คอยเคียงบาเคียงไหลกันมาแล้วก็เป็นคนที่มาเท่ขรึมนะคะซึ่งแตกต่างกับโจอึนซอฟเนี่ยจะเป็นคนที่
ฮาฮาตลกน่ารักมุ้งมิ้งนะคะก็คือแบบอุรวานแสดงออกมาได้ดีมากๆทำให้เรารู้สึกว่ามันมีตัวละครสองตัวจริงๆนะคะในเรื่องนี้และที่ยากไปกว่านั้นน่ะคือโจยองต้องปลอมตัวเป็นโจอึนซอฟแล้วก็โจอึนซอฟต้องปลอมตัวเป็นโจยองอีกทีคือแบบเหมือนเป็นสี่คาแรคเตอร์เลยนะทุกคนคือแบบอุรวานทำได้ดีในแบบทุกๆตัวละครน่ะคือเขาคิดตัวละครได้แบบเก็บรายละเอียดตัวละครได้แบบเกร็บมากนะคะแล้วแบบคือเราไม่ให้อันดับหนึ่งไม่ได้เลยคนเนี้ยพอเวลามาเจอกันเนี่ยก็คือแบบโจซอก็มีความแบบฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าฉันหล่อขนาดนี้แต่ว่าโจยองก็แบบไม่มีใครบอกนายหรอว่านายหล่ออะไรแบบเนี้ยก็คือแบบมีความชมตัวเองไปอีกทุกคนคือแบบเวลามาเจอกันอ่ะก็คือแบบน่ารักคือเรื่องนี้มันไม่ได้เครียดไปหมดนะทุกคนเรื่องนี้อุดวานถือว่าเป็นความสดใสของเรื่องนี้เลยนะคือแบบว่าเป็นตัวที่ทำให้แบบเรื่องไม่เครียดอ่ะทุกคนเวลาออกมาดีไลก็คือเราต้องยิ้มได้ต้องหัวเราะได้เพราะตัวละครสองตัวเนี้ยแล้วก็เวลาที่โจยองต้องปลอมเป็นโจอึนซอฟเนี่ยเขาก็จะมีความแบบคีฟคาแรคเตอร์ก็คือเป็นโจยองอยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นโจอึนซอฟเลยซะทีเดียวเพราะว่าการปลอมตัวเนี่ยมันก็ต้องมีความเป็นตัวเองอยู่แล้วแบบว่าก็ต้องทำให้กาบีกับอึนบีเนี่ยก็คือน้องของโจอึนซอฟเนี่ยดูไม่ออกว่าเขากำลังปลอมตัวอยู่แบบพยายามที่จะแบบนี่คือพี่ชายของเขาจริงๆอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เวลาที่โจงซอฟปลอมเป็นโจยองก็จะมีความแบบโกโก้อะคือแบบเป็นโจยองเป็นองครักษ์ที่แบบโกโก้ไปเลยเนี่ยคือแบบว่าเวลาอยู่กับพระเอกอะโจยองอยู่กับพระเอกก็เรารู้สึกว่ามันแบบว่าชิปมากๆคือเราไม่ใช่เรือพายนะคะทุกคนแบบเราเป็นเรือสปีดโบ๊ทเลยทุกคนเวลาที่ฟาบาดอยู่กับองครักษ์โจยองคือแบบมันดีแล้วก็ซีนที่ประทับใจมากๆเลยก็คือซีนที่โจนซอฟเนี่ยเข้ามาบังกระสุนให้พระเอกคือเรารู้สึกได้ถึงความแบบนางทำหน้าที่ได้ดีอ่ะคือถึงนางไม่ใช่โจยองแต่นางก็แบบสามารถปกป้องพระเอกได้อ่ะคือเหมือนนางแบบว่าเนี่ยอย่างโจยองอ่ะก็เหมือนแบบว่าจะดูแลกาบีกับอึนบีแล้วก็แม่ของโจนซอฟให้ดีที่สุดแล้วโจนซอฟเนี่ยก็จะดูแลฟาบาให้ดีที่สุดคือแบบโอ้โหมันดีไปหมดเลยอ่ะแล้วแบบเวลาที่เนี่ยฉากโจยองกับโจนซอฟกอดกันแล้วแบบโจนซอฟร้องไห้ก็คือเราสามารถเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าเขาแสดงออกมาได้เป็นคนละคนจริงๆนะคะฉากนี้คือแบบที่สุดอ่ะแล้วแบบมันเศร้ามากเลยนะทุกคนค่ะและนี่ก็เป็นตัวละคร3อันดับนะคะที่แนนชื่นชอบมากที่สุดนะคะจริงๆเนี่ยตัวละครเรื่องนี้เยอะมากๆแล้วก็ทุกๆตัวละครอะแสดงดีหมดนะคะจริงๆอันนี้ก็เลือกมาแค่3อันดับนะคะที่แบบชอบมากที่สุดก็สำหรับใครนะคะที่มีความชื่นชอบเหมือนกันก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรือว่ามีใครที่แบบชอบแตกต่างกันก็สามารถบอกได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ